หญ้าปลูกอะไรสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาตกแต่งบริเวณบ้านด้วยคราวฤาษีกันค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันไอเดียการปลูกคราวฤาษีและเคล็ดลับในการดูแลให้คราวฤาษีงอกงามค่ะเราจะปลูกด้วยกัน2แบบค่ะคือปลูกกับตะกร้าและปลูกกับตุ๊กตาเซรามิกค่ะเรามาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะที่ต้องใช้ก็มีต้นคราวฤาษีตะกร้าขนาดเล็กตุ๊กตาเซรามิกที่แขวนตะกร้าลวดถ่านสับปะรดสีไว้สำหรับตกแต่งให้สวยงามค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะต่อไปก็คือน้ำเปล่าและน้ำส้มขวัญไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกคราวฤาษีกับตะกร้ากันก่อนนะคะเริ่มจากนำเส้นคราวฤาษีเนี่ยมาใส่ตรงช่องรูตะกร้านะคะเราก็ใส่ไปเฉยๆอย่างนี้ได้เลยค่ะเราจะใส่แบบช่องเว้นช่องนะคะที่ต้องใส่แบบนี้เนี่ยก็เพื่อมาให้แน่นเกินไปค่ะเพราะคราวฤาษีเนี่ยนะคะเขาชอบอากาศที่ถ่ายเทสะดวกเราก็ใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนเต็มตะกร้าค่ะต้นคราวฤาษีนี้นะคะจะปลูกง่ายค่ะไม่ต้องดูแลรักษามากนักเพราะเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยการดูดน้ำและก็การกินอาหารในอากาศค่ะทำให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะนอกจากจะเหมาะสำหรับตกแต่งบ้านแล้วยังช่วยกรองฝุ่นในอากาศด้วยค่ะพอเราใส่คราวฤาษีจนเต็มช่องรูตะกร้าแล้วเราก็เอาที่แขวนมาใส่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาถ่านเนี่ยมาวางในตะกร้าค่ะถ่านเนี่ยนะคะเราต้องล้างและทุบเป็นก้อนเล็กๆก่อนค่ะถ่านเนี่ยจะช่วยดูดน้ำช่วยป้องกันไม่ให้รากเน่าค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาสับปะรดสีนะคะมาวางบนถ่านค่ะแบบที่หนึ่งทำเสร็จแล้วค่ะต่อไปเรามาทำแบบที่2กันค่ะแบบนี้นะคะเราจะปลูกในตุ๊กตาเซรามิกค่ะหยิบต้นคราวฤาษีมาทีละต้นประมาณ10ถึง15ต้นค่ะเสร็จแล้วก็นำมาขยุ่มรวมกันไว้ใช้ลวดนะคะม้วนแล้วก็มัดต้นให้รวมอยู่ด้วยกันค่ะแล้วเราก็ใช้ลวดนี่นะคะสอดเข้าไปตรงรูของตัวตุ๊กตาค่ะดึงตัวตุ๊กตามาปิดต้นคราวฤาษีไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้จะทำง่ายกว่าแบบอื่นนะคะน่ารักดีด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะการตกแต่งคราวฤาษีเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบค่ะทำแต่เราจะคิดจินตนาการทำตามใจเราชอบได้เลยค่ะThank you.
อันนี้คือชิ้นงานที่เราทำเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปจุ่มในน้ำที่เราเตรียมไว้ค่ะซึ่งเราผสมน้ำเปล่ากับน้ำส้มควันไม้ไว้แล้วสำหรับตัวน้ำส้มควันไม้นี่นะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้ต้นเน่าค่ะเราควรแช่ไว้สักประมาณ10นาทีค่ะแช่น้ำเสร็จแล้วก็นำไปแขวนตกแต่งได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับสำคัญนะคะที่ทำให้คราวฤาษีเนี่ยงอกงามค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้นำไปแขวนไว้ในที่อากาศถ่ายเทให้เขาโดนแดดในช่วงครึ่งวันเช้าจะดีมากเลยค่ะลำดับที่2เนี่ยถ้าวันไหนฝนไม่ตกเนี่ยเราควรจะรดน้ำวันละครั้งในช่วงเช้าค่ะโดยการพ่นละอองฝอยนะคะแต่ในช่วงฤดูฝนค่ะคราวเนี่ยจะยาวเป็นพิเศษระวังอย่าให้ชื้นมากเกินไปเพราะคราวเนี่ยจะเป็นเส้นดำๆนะคะให้เราตัดคราวที่เป็นเส้นดำๆออกค่ะลำดับต่อไปนะคะเราควรใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อบำรุงคราวฤาษีเนี่ยให้งามค่ะอย่างที่บ้านเรานี้นะคะเราจะผสมน้ำเนี่ยกับฮอร์โมนนมสดค่ะโดยใช้อัตราส่วนเนี่ย10ซีซีต่อน้ำ10ลิตรค่ะแล้วเราก็นำไปพ่นเป็นละอองฝอยให้กับคราวฤาษีนะคะเดือนละ1ครั้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไอเดียการปลูกและเคล็ดลับการดูแลคราวฤาษีอย่าลืมไปทำกันดูนะคะได้ผลอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ